วันนี้สามีพามาเดินป่าค่ะถึงแล้วขับเข้าไปจอดโอ้ถึงแล้วจ้าวูฟลาสต็อปเป็นไงสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเจเจชาแนลค่ะหลังจากที่เจเจอยู่บ้านมาหลายอาทิตย์นะคะวันนี้สามีก็พาออกมาข้างนอกนะคะทีนี้ก็มาดูป่าของลุงเพราะลุงจะมีป่าเป็นภูเขามีภูเขาแล้วก็มีต้นสนนะคะทีนี้ลุงเขาจะตัดต้นสนเนี้ยขายทำไปทำฟืนเดี๋ยวจะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะตามเจเจไปเลยนี่ค่ะตัดไม้สนมานะคะแล้วก็มาตัดเป็นของฟองไหนผลผลิตที่ได้ค่ะแล้วก็นำไปขายนะคะเพื่อไปทำฟืนในหน้าหนาวค่ะเห็นไหมเยอะมากเลยค่ะอันนี้เป็นภูเขาของลุงนะคะเนี่ยค่ะเยอะมากไม่แน่ใจว่าขายอันเท่าไหร่เนี่ยเยอะมากค่ะข้างหลังอีกนะคะนี่ค่ะโอ้โหนี่ค่ะที่พักโอ้โหนี่ขนาดมาป่านะคะสามีนี่เอาที่บักมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่คุณลุงค่ะเจ้าของป่าเจ้าของภูเขาค่ะกดปลาไม่ได้เดี๋ยวไปดูข้างบนดีกว่าเรียนรู้งานเหรอสามีสามีมาช่วย
โอ้โหนี่ท่อนใหญ่มากเลยโอ้เป็นเดสซูดโอ้ใหญ่มากเลยเชฟเดสซูดโอ้สมนะขึ้นเขาค่ะไม่ชันเท่าไหร่แวะข้างทางแป๊บฟังเห็ดไม่น่าจะมีมันใหญ่ได้ขนาดแล้วเนี่ยลุงก็ทำการตัดแล้วก็เอาไปขายเป็นเชื้อฟืนนะคะสำคัญมากในช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีเตาผิงในบ้านนะคะนี่เยอะเลยเห็นไหมคะเยอะเลยทางนี้นะคะเป็นเส้นทางของป่าสนตลอดทางนะคะมีแต่ป่าสนค่ะอันนี้ลุงแกทำทางไว้สำหรับรถไถนะคะแล้วก็สำหรับชาวบ้านหรือประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะมาเดินได้นะคะเดินออกกำลังกายพาหมามาเดินพาแมวมาเดินได้นะคะแต่ว่าเวลาหมาขี้เนี่ยก็ต้องเก็บด้วยนะคะเพราะเป็นกฎของที่นี่อันนี้ก็เป็นที่ที่เจเจเคยมานั่งกันแล้วนะคะตรงนี้
ห็นไหมคะกิ่งสนยังอยู่เลยค่ะนี่ค่ะป่าสนตลอดแนวนี่ค่ะป่าสนตลอดแนวเลยค่ะทั้งภูเขาเลยนะคะตรงนี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่จะเดินเข้าไปในป่านะคะยาวตลอดแนวไปเลยค่ะเห็นด้านหลังไหมคะจะมีเส้นทางโอ้แดดแรงนี่เป็นรอยที่ลุงตัดไว้นะคะคือตัดกิ่งตัดเพื่อให้ต้นเนี่ยมันสูงแล้วก็ตรงนะคะเห็นไหมคะตัดทุกต้นเลยนะคะเห็นไหมคะน่ารอยตัดเนี่ยค่ะรอยตัดส่วนต้นนี้โดนตัดไปแล้วนะคะนี่ตัดไปทำฟืนแล้วส่วนบริเวณนี้นะคะยังเป็นทานน้ำแข็งอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะน้ำแข็งนี่ค่ะยังเป็นน้ำแข็งอยู่เลยลงเขาแล้วค่ะไม่ไหวเหนื่อยอันนี้ก็ลอยตัดเหมือนกันนี่ยังสดๆอยู่เลยทางนี้เตียนเลยนะคะสามีมาช่วยลุงค่ะอ้าวอีกก็เย็นปะฮันอันนี้ลุงอันนี้ลูกชายลุงค่ะยินดีกำลังใจค่ะหล่อที่สุดสามีสามีทำตัวเป็นประโยชน คลิปนี้มาเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายไปเจอคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ